The Sign, episode 4. I've been loving everything that's been happening so far. The mysteries, the mythology, everything that we've been diving into in this show. Also, for those wondering, I did change the release strategy for this on YouTube. I'm going to be releasing them like 2 weeks behind now. Because I feel like I saw like not a lot of people seem to be watching this show. So I figured I won't let people wait too long. But there's going to be a 2-week delay. So by the time this hits YouTube, episodes 5 and probably episode 6 at the same time are going to be already on Patreon. So if you want to check them out, you can do so over there. But yeah, I'm excited. Episode 4, let's just go. ที่ทําให้ผมฝันแบบนี้ครับย่าชะตาชีวิตของเอ็งทั้งสองเนี่ยมันผูกกันมากหลายทบนี่มันกลัวรู้ปั้นพญานาคผมคือเด็กที่จมน้ําที่ทานเคยช่วยไว้ตอนนั้นนะครับทุกคนทําความเคารพยินดีที่ได้รู้จักทุกคนผมพันตํารวจตรีอัคคณีอัศวะไวยศูนย์หัวหน้าทีมพวกคุณการตายของทั้ง3คดีเนี่ยมีลักษณะการตายที่คล้ายกันนะครับแบบนี้เรียกว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหรือเปล่าครับ Hello คุณจะบอกว่าคุณคือคนสังหาร Oh this is the Oh shit Also some of you were speculating that the doctor might be the creature you know and that maybe they were like in like a love triangle in their past lives and that's why they're like you know Oh no we'll see ในก่อนแต่คุณถูกฆาตกรอีกคนบังคับไปทำเหรอครับใช่ค่ะฉันถูกไหมครับแน่ใจนะครับว่าถูกบังคับไม่ได้ทำเพราะต้องการแก้แค้นเพราะคุณแจ้งจับผู้ตายที่กระทำชำเราคุณแต่คดีถูกยกฟ้องไปก่อนฉันถูกบังคับค่ะฉันถูกจับตัวไปWho captured you? พอเห็นมันตายฉันก็รู้สึกดีใจเพราะคนอย่างมันจะได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีก I agree ความหมายความว่าถูกเป็นเรื่องข่มขืนเหรอเพศไหนก็เป็นเหยื่อได้ทั้งนั้นแหละผู้ตายชื่อองค์เพิ่งพ้นโทษจากคดีข่มขืนลูกเลี้ยงแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำโอ้ shit คุณบอกว่ามีคนจับตัวคุณไปขังไว้พร้อมกับพ่อเลี้ยงคุณจำหน้าผู้ชายคนนั้นได้ไหมหนูจำไม่ได้ใครก็ไม่รู้เอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดที่จมูกหนูหนูก็ไม่รู้ตัวว่าถูกไปตอนไหนไอ้พัดแต่หนูก็จะไม่ได้ว่ามันอยู่ที่นั่นได้ยังไงไอ้พัดช่วยกูเร็วเร็วเร็วดิคุณจำสถานที่ที่คุณถูกขังได้ไหมเป็นห้องสี่เหลี่ยมมันมืดแล้วก็สกปรกมากแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับทรมานเยอะไปหมดตอนที่คุณอยู่ที่นั่นฆาตกรได้อยู่กับคุณตลอดเวลาไหมไม่ค่ะตอนมันมามันจะใส่หน้ากากตัวตลกใส่ชุดดำคอยออกคำสั่งให้หนูทำตามสิ่งที่เขาบอกอ่ะหนูไม่ทำอ่ะคุณจะทรมานหนูกลัวดูแล้วทำตามสิ่งที่มันสั่งไงผู้ตายพยายามตามจีบคุณแต่คุณไม่ได้สนใจและปฏิเสธไปใช่ไหมครับมันเป็นในโรคจิตมันพยายามจะข่มขืนฉันพอฉันแจ้งตำรวจมันก็เที่ยวไปบอกว่าฉันน่ะแต่งตัวโป๊ยั่วมันเพราะอยากนอนกับมันทำไมคะการที่ฉันใส่สั้นใส่เปิดเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องของฉันพวกมันมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับร่างกายฉันใจเย็นก่อนนะครับผมเข้าใจแล้วคุณจำได้ไหมว่าคนที่ใส่หน้ากากบังคับให้คุณฆ่าผู้ตายยังไงถูกตัดลิ้นโอ้ยสุดเชี่ยนเฉือนอวัยวะเพศแล้วก็ยิงแสกหน้าแล้วชิ้นส่วนอวัยวะเพศอยู่ที่ไหนก้าวแถวผมพิสูจน์จากนิติเวชศพทั้ง3ถูกทำความสะอาดก่อนจะทำการแขวนคอส่วนบริเวณที่พบศพทั้ง3ศพก็ไม่พบรอยนิ้วมือผู้อื่นจากศพของเหยื่อครับและไม่มีพยานพบเห็นหรือวัตถุพยานใดๆแล้วผลวิเคราะห์ที่ให้ทั้ง3คนเข้าเครื่องจับเท็จผลออกมาปกติทุกอย่างครับหลักฐานในที่เกิดเหตุก็มีร่องรอยและดีเอ็นเอของเหยื่อคนร้ายทำงานรอบคอบมากครับไม่ทิ้งหลักฐานอะไรไว้เลยศพที่1ถูกพบแขวนคออยู่บริเวณกลางป่าศพที่2ถูกพบแขวนอยู่บริเวณป้ายแขวนคออยู่บริเวณกลางป่าศพที่2 How are you sir? Hello. Let me stop. ถูกพบแขวนอยู่บริเวณป้ายบอกทางริมถนนและศพที่3ถูกพบแขวนอยู่บริเวณริมคลองซึ่งทั้ง3ศพกระจายอยู่บริเวณป่าร้างที่เคยใช้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อน Oh. สภาพทั้ง3ศพเนี่ยมันฟ้องว่าฆาตกรไม่น่าจะมีคนเดียวนะครับฆาตกรจงใจทำแบบนี้ผมว่าฆาตกรมันต้องการที่จะส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วยิ่งฟังจากคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง3คนที่บอกว่าคนที่จับพวกเขาไปก็ทรมานพวกเขาเพื่อบังคับให้ฆ่าปั่นหัวพวกเขาจนความกลัวกลายเป็นความแค้นและลงมือฆ่าโรคจิตชัดแต่สิ่งที่ทั้ง3คนนั้นได้เล่านะครับมันดูเหลือเชื่อไปเหมือนกันนะครับใครจะบังคับคนทำเรื่องอะไรแบบนี้แต่ผมก็นึกถึงคดีนึงที่เคยเกิดขึ้นที่มีกลุ่มผู้หญิงร่วมมือกันฆ่าแฟนเก่าที่ทิ้งพวกเธอไปแล้ววางแผนกันว่าเกิดเหตุโจรปล้นผมว่าคดีนี้คล้ายเหมือนกันนะครับพวกเขาอาจจะร่วมมือกันแต่ผมคิดว่าทั้ง3คนไม่ได้โกหกจากการที่ผมไปเช็คเทปการสอบสวนและการตอบคำถามIt doesn't make any sense because then why would they have turned themselves in? They're still gonna be on the hook for the murders, even if somebody else manipulated them into it, right? I mean, not that it's right, but like. คำถามของพวกเธอไม่ได้วกไปวนมาหรือคิดลักษณะการตอบไม่ได้เหมือนกับการท่องจำแต่เป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เหมือนเดิมผมคิดว่าทั้ง3คนไม่ได้โกหกครับผมเห็นด้วยกับตรงแพรนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสอบปากคำบุญแพรผมจ้องตาเธอเธอไม่หลบตาผมเลยครับถ้าพวกเขาถูกบังคับให้ทำจริงๆเป็นไปได้ไหมครับว่าคนร้ายที่บังคับให้พวกเขาทำอาจจะเคยถูกใช้ความรุนแรงหรือข่มขืนเลยทำให้มีความโกรธแค้นคนร้ายเลยวางแผนทั้งหมดเพื่อระบายความโกรธแค้นของตัวเองคดีนี้ผมจะแบ่งพวกคุณออกเป็น2ทีมพยาธารใหญ่ไปตามสืบย้อนหลังดูว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถูกจับตัวไปได้ไปพบหรือไปเจอใครมาบ้างสิงห์ทองไทยเข้มเอาคำให้การจับผู้ต้องหาทั้ง3คนไปสโคปให้แคบลงดูว่าสถานที่ที่ฆาตกรใช้ฆ่าและกักขังเหยื่อคือที่ไหนและเช็คกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบให้ละเอียดทุกตัวหาร่องรอยของคนร้ายให้เจอผมไม่เชื่อว่ามันจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยโหลตัวเองเขากำลังจะกลับแล้วอยากกินอะไรบ้างเดี๋ยวเขาซื้อไปฝากฮะฮะ
Not the cake. อะไรนะตัวเองอยากกินเขาเหรอได้เลยค่ะ I'm sick of them. I'm sick of them, but I also love them so much. Also, y'all told me that the actress who plays Yai's girlfriend is trans. I love that even more. And I think that y'all said that the character is also trans in the book. I love that. ไอ้ทานวันนี้กูไปส่งไม่ได้นะมึงกลับต่อสัญญานะไอ้พยาไอ้พยาฮะมึงฝากไปส่งไอ้ทานหน่อยได้ไปก่อนนะเอ้ยพี่ใหญ่ไอ้พี่ใหญ่มึงโอ้ย I can't with him ไปเดี๋ยวกูไปส่งเดี๋ยวกูเรียกแท็กซี่กลับเองบ้านมึงกับบ้านกูคนละทางกัน stubborn เฮ้ยบอกกูจะไปส่งไงเดี๋ยวกูกลับเองกูบอกว่ากูจะไปส่งเองไงเฮ้ยทางนายพยาเดี๋ยวคืนนี้กูจะกลับไปหาข้อมูลจากทุกทางที่เป็นไปได้เพื่อที่จะได้รวบรวมเอามาหาตัวฆาตกรให้ได้มากที่สุดมึง2คนรีบๆกลับไปนอนกันได้แล้วพรุ่งนี้มีงานต้องดึกกันต่อเยอะเรามีเวลาไม่มากนะเว้ยแต่เวลาของเปิ้นมันจะคุยตัวมาเล่นมึงป้าตัวเดี๋ยวคืนเนี่ยเดี๋ยวเปิดจะยันอุ่นน้ำพ่อนี่ก็แจกใช้เวลาไหมเดี๋ยวจะนวดหัวเพื่อตัวเองใส่คนนี้ยากมากโอ้ oh my god เฮ้ยเจอกันเพื่อน baby the overbearing boyfriend baby ป่ะกูหิวแล้วกูไม่หิวจะกลับบ้านแต่กูหิวไปกินข้าวเพื่อนกูก่อนเดี๋ยวกูไปส่งไป Oh my god Yes sir ป่ามาร้อนจ้าอีนี่หน้ากูจะพังไปไปดูลูกค้านู้นโอ้ยโอ้โหแล้วนี่มึงสั่งมาเยอะขนาดนี้มึงจะกินหมดเหรอวะวันนี้กูยังไม่ได้กินข้าวเลยมึงก็ยังไม่ได้กินกูเห็นมึงอ่านแต่แฟ้มคดีทั้งวันน่ะกิน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 กูอยากปิดคดีให้เร็วที่สุดกูลองไปอ่านทบทวนคำให้การของทั้ง3คนนั้นมากูสงสัยเรื่องเสียงเสียงที่ทั้ง3คนนั้นได้ยินถ้าเรารู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรนะกูว่าเราต้องรู้สถานที่เกิดเหตุว่ามันอยู่ที่ไหนเสียงตรงนั้นมันดังมากน่ารำคาญมันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญมากเลยอ่ะแล้วมันก็มีเสียงดังอ่ะมันทำให้หนูประสาทเสียมึงเลิกคิดเรื่องคดีแล้วแดกกูไปซะเฮ้ยแล้วมึงว่าฆาตกรเนี่ยเอาอวัยวะเพศของศพอ่ะไปทิ้งไว้ที่ไหนวะอยู่ในหม้อมั้งไอ้สัตว์อวัยวะเพศของศพอ่ะไปทิ้งไว้ที่ไหนวะอยู่ในหม้อมั้งไอ้สัตว์อําอยากได้นะใช่มั้ยเอาไปเลยอวัยวะเพศเล่นอะไรวะเนี่ยเลอะไปหมดแล้วเนี่ยอยากได้นะไม่ใช่เหรอขอโทษครับคุณยายเป็นไรมั้ยครับอายุไขเราสั้นนะน่าจะตายตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่ของเรายกเราให้พระเพื่อจะต่อดวงชะตาชีวิตของเราเราถึงได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ไงแต่พ่อหนุ่มต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของพ่อหนุ่มให้ดีนะเขาอยู่ใกล้ตัวพ่อหนุ่มมากเขากำลังจ้องที่จะเอาชีวิตพ่อหนุ่มผมขอตัวนะครับDid Paya not hear that or see that at all? อย่าปล่อยมือพ่อหนุ่มคนนั้นเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรเก่า
ของเขาพาเขากลับไปได้Is it just in their heads? ฮัลโหลนี่พี่พยาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่โทรกลับเดี๋ยวพี่กำลังจะกลับบ้านแล้วรีบๆเลยคุณย่าเป็นห่วงอืมMaybe not. นี่มองหาใครวะก็ยายคนนั้นน่ะ Not that weird granny. You were ignoring her in the beginning though. You shouldn't have ignored her. Why'd you ignore her though? รับโทรศัพท์แป๊บเดียวยายแกก็หายไปแล้ววะกินเถอะเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยยายเขาทักกูเหมือนที่หลวงพ่อมึงทักเลยว่ะหรอวะประธานมึงเป็นไรปะเนี่ยเห็นสีหน้าไม่ดีตั้งแต่ร้านข้าวต้มละกูไม่ได้เป็นไรไม่มีอะไรหรอกเออเจอกันอย่าปล่อยมือพ่อหนุ่มคนนั้นเด็ดขาด Mysterious Granny อย่าปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรเก่าของเขาพาเขากลับไปได้กรมทหารราบ11นะฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราพามาในกรมทหารทันทีนะฮะครับภารกิจของเราที่จะให้แขกรับเชิญจากคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตำรวจระบุว่านี่คือคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและตอนนี้ตำรวจได้โอนคดีนี้ไปที่หน่วยสืบสวนพิเศษ IDF เพื่อดูแลแล้วนะคะและล่าสุดมีผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวแล้ว3รายเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาแรงจูงใจเรายังคงติดตามความคืบหน้าคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะคะและจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะพ่อหนุ่มต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของพ่อหนุ่มให้ดีนะเขาอยู่ใกล้ตัวพ่อหนุ่มมากเขากำลังจ้องที่จะเอาชีวิตพ่อหนุ่ม Could be the doctor like your dad The whole murder situation that's happening also, the person with like the mask and stuff that made those three do that, that has to be mixed in with all this stuff too, right? That has to be connected somehow. It's gonna be Paya. Be careful.พยาเออกูเอง Make yourself at home ทำไมมึงยังไม่กลับอีกวะคืนนี้กูจะนอนห้องเดียวกับมึงอะพอดีรถกูสตาร์ทไม่ติดดึกแล้วกูจะตามช่าง ทิ้งรถทิ้งกุญแจไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูจัดการให้ไม่ต้องเสือกเลยรถกูจัดการเองได้มึงจะมานอนห้องกูทำไมกลับไปนอนบ้านตัวเองเตียงสบายๆไม่ดีกว่าหรอวะฮะมึงคิดว่ากูอยากนอนเตียงเดียวกับมึงเหรอวะเปล่า Yes ถ้ากูอยากนอนเตียงเดียวกับมึงจะไม่โอเคเหรอ
เออจะนอนไม่นอนก็เรื่องของมึงขอบคุณมากขอบคุณสำหรับที่นอน ไปได้แล้วกูจะนอนโซฟาไม่นอนห้องนุ่นเอ้ยไปเฮ้ยพยายามซ้อนหน่อยกูอึดอัดอ่ะขอถอนหน่อยนะโอเคด้วยอะไรของมึงวะเอ้ยทันเอ้ยเอ้ยมึงทำอะไรของมึงกูจะเอาเสื้อเออตามสบายไปละสบายมึงพูดเองนะอ่าฮะ let me see Jesus ตามสบายแล้วนะโอ้ยThank you. A menace. การที่มึงเจอกูชาติเนี้ยมึงจะบอกว่าชาติที่แล้วเราเคยสัญญาอะไรกันไว้หรอวะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงมึงสัญญาอะไรกูไว้ชาตินี้มึงถึงได้คอยตามคอยช่วยกูแบบเนี้ยเฮ้ยเข้ามาทำไมวะอาบน้ำด้วยดิ Stop Listen, y'all really should have given us an uncensored version. Like, I'm just saying, y'all could have made a lot of money putting this behind a paywall. Hello? มึงคิดได้ไหมเดี๋ยว This has to be a dream right This can't be real ป่าวSick and tired of them. I am sick and tired. Jesus. เฮียฝันเฮียอะไรวะเนี่ย What were you dreaming? Spicy wet dream.Ooh, sure. Okay, sure, shorts. Ooh. Don't cover it up.
I'm sorry. I still have that shot of like the hand going down in my head. The hell? This man is making breakfast, horny as hell. Look at him. Sir. Hi. He's so smug. He's so rude. He is so rude. Tarn, breathe. Breathe and look away. นี่ของมึงส่วนนี้ของกูแต่กูอยากได้ไข่ไม่สุกแบบมึงอะเรากูชอบไข่ดิอยากแดกมึงI despise this man. He said I like it. You know what, sir? Listen, Tarn's already feeling some type of way. Okay, this man. มึงก็ทำเองดีวะกูทำให้แดกแล้วมึงยังจะเรื่องมากอีกOoh. Wow. That's sexy sound. Hold on, what happened? Oh my god. Right! ยังไม่ได้ตั้งใจว่ะขอโทษThe innuendos and the very obvious implications, things that they're implying. The sausage in the mouth, the spray. You know what? ยังไม่ได้ตั้งใจว่ะขอโทษมึงก็แก้ผ้าไปทำงานดิวะแก้ผ้าให้กูแก้ผ้าไปทำงานใช่ไหมได้ได้แก้นี้เลยไอ้ทานตอนแก้มึงเลยเฮียมึงแก้ให้กูดูเลยไปกูใส่เสื้อผ้าเข้าเฮ้ยมึงทำเฮียอะไรวะนั่นห้องกูเลยเว้ยเปิดเฮียอะไรของมันวะเนี่ยOh my god, I mean, listen, thank you, I really appreciate it, I really do, I mean, you know, ooh,
Is he gonna see the cracked picture? Oh yeah. ไงใส่ได้ปะใส่ได้เสื้อก็เสื้อพี่ใหญ่เนี่ยแต่งเกงอะดิเนี่ยare they short โคตรครับเลยโอ้โหพี่ใหญ่มีกางเกงลืมไว้บ้างเหรอวะมึงอยากใส่ชุดกูมากไม่ใช่ไงเออมาเร็วๆรีบกินรีบไปที่ไปทำงาน is it tight โคตรเล็กทานโอ้They don't even look that tight. They could be tighter. What is that? เออ หลอครับพี่ใหญ่เฮ้ยทานพอดีกูรีบออกมาว่ะเพราะไอ้สิ่งมันแจ้งว่าเราควรหาข้อมูลซ้ำจากกล้องวงจรปิดร้านกาแฟก่อนที่มีนาจะถูกลักพาตัวไปยังไงมึงรีบตามมาที่นี่เลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปเฮ้ยไปเฮ้ยมึงจะไปไหนกูจะไปเรียกแท็กซี่นี่ไงเรียกแท็กซี่ทำไมวะมานี่เอ้าไร His bike is perfectly fine He's gonna be like didn't you say the bike was not working You liar เอ้าไหนบอกว่ารถมึงเสียไงใช้ได้แล้วคงใส่เครื่องมันร้อนอ่ะพอได้พักก็คงดีขึ้นรถมึงมีระบบซ่อมแซมตัวเองด้วยหรอบ่นอะไรนักหนาไปขึ้นรถไป I really love their dynamic. They have such like a bantery, sarcastic, annoying like, you know, quality to their chemistry. Oh, love it.Ooh. Hi. เอ้าพี่ใหญ่เออมามอไซค์เหรอเออใช่แล้วมึงไม่ต้องคืนหมวกเขาเหรอวะเออไม่ต้องคืนสวัสดีพี่เออมาด้วยกันเหรอมันผ่านมารับพอดี He's gonna notice the clothesOh my god. เป็นเหี้ยเนี่ยกางเกงมึงครับจังวะกางเกงเหี้ยทานแม่งโคตรบอกไม่พูดเมื่อวานมันไปนอนที่ห้องมาอืม right เฮ้ยไปคุยงานไม่ใช่หรอไปดิไปเออ his face ไปเออI love them. I adore them with all my heart. Look at this. พอดีกูนัดคุยกับน้องกูไว้มังสตาร์อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นพอดีเต็งเชี่ยแล้ววะ No ของกูเองเนี่ยไอ้เชี่ยทำไมมึงใส่ของกูไม่ดูแลวะทิ้งเกงมึงแหละแม่งหยุดแล้วมึงไปจัดการกับมึงเกงมือนี้ไอ้พญาพญาน้อยมันชี้หน้ากูอยู่เดี๋ยวไปซื้อเกง I can't not your little brother It must be very memorable ไรเปล่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมจ๊ะคุยงาน The wet dream last night รอพี่อาครับมึงคิดอะไรไม่มีอะไรเว้ยกูยังไม่พูดอะไรเลยนะ
ยังไงเมื่อคืนยังไงยังไงเหี้ยอะไรคุยงานภาพวงจรปิดมีเท่านี้ล่ะครับแล้ววันนั้นพอจะจำได้ไหมครับว่ามีอะไรที่มันผิดสังเกตบ้างจำไม่ได้จริงๆอ่ะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับตามรายงานร้านนี้คือร้านสุดท้ายที่คุณมีนาบอกว่าเธอชนกับผู้ชายคนหนึ่งและสลับมือถือกันในรายงานก็บอกว่ารถของคุณมีนาจอดในมุมอับเลยทำให้กล้องวงจรปิดไม่เห็นว่าใครจับตัวเธอไป Of course ส่วนหน้าตาของคนที่สับมือถือกับคุณมีนาเธอก็บอกว่ามันเห็นหน้าไม่ชัดเพราะว่าใส่หูใส่หมวกแล้วใส่แมสก์ทางตำรวจได้มาตรวจสอบที่นี่ไปรอบนึงแล้วกล้องวงจรปิดตรงหน้าร้านพังไม่พบเบาะแสอะไรทำไมทุกอย่างมันพอดีไปหมดเลยวะแต่ทุกอย่างมันถูกวางแผนไปหมดแล้วอะคนร้ายที่จับกลุ่มคุณมีนาไปเขาต้องรู้ทุกการใช้ชีวิตประจำวันของคุณมีนาทุกอย่างกูว่ามันต้องมีจุดพลาดหรือมีอะไรที่เหนือความคาดหมายที่ทำให้เราสามารถหาเบาะแสที่นี่ได้แกดูสิที่นี่ร้านสวยมากเลยเนาะบรรยากาศก็ดีดีก็ต้องสวยสิไม่งั้นจะมีคนมารีวกันทุกวันเหรอใช่เมื่อ3วันที่แล้วอะนะฉันตามรีวิวคนหนึ่งอยู่อะที่เขามากินเค้กหน้าไม้ตอนที่เขารีวิวอะน่ากินมากเลยแกฉันอยากกินมากเลยวันนี้โชคดีมากเลยที่มาทันอะงั้นวันเนี้ยแกถ่ายคอนเทนต์ให้ฉันหน่อยสิฉันอยากรีวิวเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะได้เลยจ้าโทรศัพท์มา check the reviews and the pictures of people who go there ขอโทษนะครับพอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษมีเรื่องจะถามอะไรพวกคุณหน่อยเฮ้ยหยุดก่อนนี่มันคุณมีนานี่ว่ะโอ้เช่เฮ้ยคุณมีนาจริงด้วยว่ะเล่นต่อดิตัวที่แอนจะมารีวิวนะคะก็คือชีสเค้กหน้าไหม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะหอมชีสเค้กมากๆเลยค่ะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวเราจะมาชิมให้เลื่อนกลับไปดิเฮ้ยนี่มันผู้ชายใส่ฮู้ดใส่หมวกใส่แมสเหมือนที่คุณมีนาบอกทุกอย่างเลยอ่ะกูว่ารีบเอาคลิปเนี้ยไปให้สิ่งดีกว่าเผื่อจะได้เบาะแสอะไรมากขึ้นงั้นเรารีบกลับถ่ายกันเถอะเสียดายนี่ถ้ามันไม่ใส่หมวกใส่แมสเราคงได้เห็นหน้ามันชัดๆไปละ I think that's the point ที่จริงมันมีโปรแกรมนึงที่สามารถลงรายละเอียดภาพได้มากกว่านี้โดยการใช้โปรแกรม Facial Reconstruction จากดวงตาและโครงหน้าแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบในฐานดาต้าเบสของเราเพื่อระบุตัวตนคนร้าย But you can't even see a little bit ก็อยากลุยเหมือนกันแต่ขอเวลาสัก 2-3 วันเพราะเราต้องรอภาพจากกล้องจอปิดบริเวณรอบป่าเพื่อเราจะได้แน่ใจได้ว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ในวันที่เกิดเหตุหรือเปล่าแล้วจะทำให้เรามั่นใจว่ามันพาคุณมีนาไปที่ไหนนี่เมลิสเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายนิติเวชจะมาช่วยงานคดีเรา
Queen. Oh my god. Hi. I love her too. ผมเพิ่งแนะนำคุณให้กับลูกทีมของผมไปรอบนี้นี่ทีมของสารวัตรหน้าตาดีกันทุกคนเลยนะคะมีค่อยสมกับที่เมลิสเนี่ยอดหลับอดนอนหาข้อมูลโอเคเบาได้เบานะเมลิสดีเก่ายังไม่เคลียร์เลยนะโอ้เอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเชิญI still want to know that man's name in the background over there. จากที่ฉันได้เช็คประวัติของเหยื่อทั้ง3คนเนี่ยพบว่า1ในเหยื่อคนนึงเป็นภูมิแพ้และในปอดของเหยื่อเนี่ยฉันพบสปอร์ของเชื้อราฉันเลยลองไปผ่าอีก2ศพดูแล้วก็พบว่าในปอดของเหยื่ออีกทั้ง2ศพเนี่ยมีสปอร์ของเชื้อราเช่นกันค่ะฉันเลยคิดว่าสถานที่ที่คนร้ายจับตัวเหยื่อไปน่าจะเป็นที่ที่มีความชื้นสูงเป็นห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเลยก่อให้เกิดเชื้อราเป็นจำนวนมากค่ะข้อมูลจากผู้ต้องหาบอกว่าเป็นห้องมืดอับชื้นและหายใจไม่ออกเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะเป็นห้องใต้ดินใช่ได้ฉันว่ามันก็เป็นไปได้นะคะส่วนเรื่องเสียงตามที่ผู้ต้องหาให้ข้อมูลมาน่าจะสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่เดียวกันกับที่พบศพป่าร้างใกล้สนามบินส่วนที่เราเนี่ยไม่เจอพวกร่องรอยนิ้วมือหรือสารคัดหลั่งเช่นเหงื่อหรือน้ำลายของคนร้ายที่ติดศพทั้งที่ผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนบอกว่าในขณะที่ทรมานเหยื่อเนี่ยคนร้ายก็อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยฉันคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำลายหลักฐานต่างๆค่ะถ้ามีความรู้เรื่องการทำลายหลักฐานและสามารถเข้าถึงข้อมูลอาชญากรได้เป็นไปได้ไหมครับว่าคนร้ายอาจจะอยู่ในหน่วยเดียวกับพวกเรา Oh shit I mean the calls coming from inside the house maybe เพราะเหยื่อทั้ง3ศพเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทั้งหมดถ้าดูจากข่าวเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้รายละเอียดของเหยื่อนอกจากจะรู้ข้อมูลทุกอย่างSame person who maybe might have killed the lieutenant? Maybe the lieutenant did something too? I don't know. จากแฟ้มคดีของเราสิงครับเช็คประวัติการเข้าดูแฟ้มคดีของเจ้าที่ในหน่วยเราทุกนายตรวจสอบดูว่าภายในระยะเวลา1เดือนมีใครเข้าไปดูแฟ้มคดีของผู้ต้องหาทั้ง3คนที่เสียชีวิตบ้างได้ครับที่เหลือแยกย้ายกันไปหาข้อมูลบริเวณใกล้ๆจุดเกิดเหตุมีความเป็นไปได้ว่าฆาตกรจะใช้พื้นที่บริเวณป่าร้างในการกักขังและสังหารเหยื่อครับI don't know if I still fully trust him. There's something off. I don't know.ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลจิตเวชแต่ว่าปล่อยให้ร้างมานานมากจนหลังๆเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมของพวกขี้ยามีการฆาตกรรมแล้วก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่นี่คล้ายๆป่าอาโอเกงาฮาระที่ญี่ปุ่นฉันว่าเราเรียกไปกันดีกว่าค่ะก่อนที่จะมืดซะก่อนไปเฮ้ยมันเป็นไรอะ Oh shit this is whereIsn't this where they're gonna be following someone? Like Paya's gonna be following someone, and then the knife thing. I think it's from here. Is that now?
ผมแค่รู้สึกอะไรบางอย่างเรารีบไปกันดีกว่าครับนี่คือเสียงจากคำให้การของพยานทั้งสามห้องน่าอยู่แถวนี้แหละ It sounded like an airplane to me like an like a very close airplane flying overhead I'm trying to make out the eyes. Oh, I think I know who it is. Isn't that the other guy that was with them at the academy, training with them? The asshole? It has to be him. It looks like his eyes. It has to be him. God, what's his name? Kaunaz, character. Chart. Was it Chart? I think it was. Yuna! Yuna, why? Yun! Yun, I told you, Yun! Kun Melis, what's wrong? Kun Melis! Melis! Okay, come on. You do what? You don't have your name! Good! You don't have your name! Ning Ning! Yok mu khun! Is it him or not? No, I don't know if it's him. That's how! Isn't that the... Oh my god, is that the director? It looks like their boss. Hiya. Kun Melis no. Hai khap Kun Melis. Kun Melis ที่ขอกำลังเสริมจากหน่วยเลยนะครับแล้วอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนพยาอยู่ไหนวะอ
unless there's multiple, like some of them were speculating, and it could be both of them. Shoot him! ไม่เป็นไรใช่ไหมพยาแล้วฉันกับทีมมหาบอส It could be their boss and then Chart working together I don't know แต่ที่นี่เพิ่มเติมเพราะว่าที่นี่เคยเกิดเหตุคดีฆาตกรรมค่ะแล้วเหตุการณ์ข้างในเป็นไงบ้างครับฉันกับทีมเดินสำรวจในห้องนึงแล้วพบชายชุดดำปาระเบิดขวดเข้ามาก็เลยเกิดเพลิงไหม้ค่ะดับครับนำกำลังรอไปตรวจสอบข้างในนะครับผมเป็นไงบ้างอยู่นิ่งๆนิ่งแล้วเนี่ยเสร็จยังอ่ะขอบใจทีหลังถ้ามึงจะไปจับคนร้ายมึงอย่าเสือกไปคนเดียวแบบนี้อีกก็สถานการณ์มันจำเป็นน่ะมึงต้องจับคนร้ายให้ได้แต่สารวัตรเคยบอกมึงไว้ไม่ใช่เหรอว่าอยากอวดเก่งลุยเดี่ยวคนเดียวแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดกูไปไม่ทันมึงรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมึงนี่มึงจะมาแบบมึงห่วงกูโอเวอร์ทำไมวะที่สตาร์ทโอเวอร์เรียกโดนมีดแทงตายอ่ะมันคือการตัดสินใจของกูมันเกี่ยวอะไรกับมึงเสร็จแล้วใช่ปะกูไปก่อนนะเฮ้ยมึงอย่ามาบอกว่ามึงจะตายให้กูได้ยินอีกโอ้ไม่ได้อยากจะขัดจังหวะหรอกนะแต่ว่าสารวัตรเรียกตัวพวกเรากับหน่วยด่วนShe sees it. ยังไงเนี่ยนี่ถึงขั้นต้องกระชากคอเสื้อกันเลยเหรอมีอะไรที่ฉันไม่รู้ปะไม่มีครับShe knows. I wonder if this has something to do with like the rumor she was spreading last time. Is she a gossip?กูถามมึงจริงๆเหอะเกิดเรื่องเหี้ยขึ้นที่นั่นวะมึงถึงหงุดหงิดขนาดนี้กูบอกไปแล้วไงนี่มึงเห็นลางสังหรณ์จะไปพยาแล้วใช่ไหมเออดิมึงรู้ป่ะต่อให้กูเห็นลางสังหรณ์ของคนอื่นถึงกูจะช่วยไม่ได้อะแม่งก็ไม่น่าหงุดหงิดเท่าเห็นลางสังหรณ์ของมันแล้วเห็นว่ามันต้องตายทำไมวะ Does this mean that the woman he saw hanging herself hadn't happened yet? Because his visions are usually of things that are going to happen. But then we saw a part of the rope that was hanging in that one tree. So is it just like a mixture of things? Because he just said, I've seen visions of other people and I don't care.I mean, but I don't know. ทำไมกูต้องเป็นห่วงแต่มันทำไมกูต้องคิดถึงแต่มันทำไมกูต้องกลัวมันตายด้วยวะกลัวมันตายขนาดนั้นเลยเหรอวะอ๋อ
ไปตุ้ยนะมันหนีฮันได้หรอกนี่แสดงว่าคนร้ายเป็นคนในจริงๆด้วยมันถึงได้รู้ว่าแกกับเอธานพาคุณเมย์ไปตรวจหาหลักฐานที่เกิดเหตุเดี๋ยวคงได้รู้เพราะกูได้มีจากคนร้ายที่ทำร้ายกูมาแล้วสาวะรู้หรือยังครับว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริงบนอาวุธของคนร้ายที่ได้มาไม่พบรอยนิ้วมือคนร้ายมันจะเป็นไปได้ยังไงครับ Suspicious if you ask me มันใช้มีดเล่มนั้นสู้กับผมแล้วมันก็ไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยฝ่ายนิติเวชตรวจผิดหรือเปล่าฝ่ายนิติเวชยืนยันว่า It has to be the inspector, right? It looked like his haircut and everything. But they're also focusing on this guy in the back a few times too. But it doesn't seem like that kind of hair. Again, unless it was multiple people. Because Payal went after him. But then they could have swapped. You know, he could have been following somebody else. I don't know. ก็ตรวจสอบหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่พบร่องรอยนิ้วมือใดๆ เฮ้ยสารวัตรครับผมว่าบ้านร้างหลังนั้นต้องเป็นที่เกิดเหตุแน่ๆเลยครับผมว่าเราไปตรวจสอบกันดีกว่าครับไม่ได้บ้านมันซุดหลังจากเกิดไฟไหม้ถ้าเข้าไปหาห้องใต้ดินตอนนี้มันจะอันตรายเกินไปรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบก่อนสารวัตรสารวัตรเราเหลือเวลาแค่4วันเว้ยเราไม่รู้ว่ามันจะจับใครมาทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าเราต้องไปตรวจที่นั่นและจับคนร้ายให้ได้เอ้ยนี่กลับแล้วเฮ้ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บพี่เมียเฮ้ยดาวโอ้โหมาได้ไงเนี่ยฮะ Oh is this the girl that was like calling him that was or no was yeah was she calling him I think so right and it was like her picture on the phone I think นี่เลยนี่กลับจากฝรั่งเศสตั้งเมื่อไหร่เนี่ยกลับมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ว่าเห็นว่าพี่เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่คิดว่าคงยุ่งๆเลยไม่อยากกวนอะแต่วันนี้นัดเพื่อนไว้แถวนี้พอดีเลยกะจะมาเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะโดนเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์อะไรก็นี่ไงเจ็บตัวขนาดนี้ถ้าคุณย่าเห็นนะโดนบ่นยาวแน่ดาวนะพี่ขอร้องอย่าบอกเรื่องนี้คุณย่าเด็ดขาดนะได้ไหมคุณย่าเฮ้ยอย่ามาแกล้งพี่เอ็ดพี่ยอมหมดทุกอย่างอย่าฟ้องคุณย่านะขอร้องขอร้องนะดาวก็ได้โอ้พี่นี่นะเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนนี้ยังฝันร้ายอยู่ปะเนี่ยฝันร้ายเหรองอก็ยังฝันอยู่นะแต่ช่วงนี้พี่ฝันแปลกๆว่ะเหมือนภาพที่พี่ฝันมันเห็นบ่อยขึ้นอ่ะบางครั้งตื่นมาก็ยังเห็นอยู่เลยพี่ยังฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่หรอดาว่านะพี่ลองไปหาหมอดูเถอะครับถ่ายรูปให้คุณย่าดูที่กูมือบอกรูปสองจะนิดนึงพี่พี่ว่าใครวะพี่หน้าคุณปะอยากจะชอบแกงที่ละกันชอบแกงNot the side eye from Tarn. Look at him. He is pissed off. That man is jealous. Chop gang. Look. Okay. กูว่าคุ้นเหมือนกันว่ะไอ้ที่ตัวหายไปยามเมื่อวานไง Right. แฟนมันหรอหวานกันขนาดเนี้ยหวานกันเชียวใช่เหรอมึงเลิกมองไอ้พยาได้แล้วกลับบ้านมันไม่ใช่เรื่องของมึงเอาตัวไป
Jesus. Yai, you need to stop. ทำไมจ๊ะคนดูไม่ได้เหรอจ๊ะอุ๊ยไอ้สัตว์กลับบ้านอ้าวคุณหมอชโลธรสวัสดีครับนี่เลิกงานกันแล้วเหรอครับครับอ๋อเดี๋ยวจะมารับไปทานไปใช่ไหมครับใช่ครับผมมารับทานกลับบ้านครับโอเคครับงั้นกลับก่อนนะเว้ยเจอกันน้องเจอกันเจอกันครับเจอกันครับนี่ทานยังเหลืออะไรให้เคลียร์หรือเปล่าไม่มีแล้วครับแล้วหิวไหมหิวครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราหาอะไรกินกันก่อนกลับบ้านดีไหมได้ครับดาวเดี๋ยวพี่มานะ Oh, he's jealous. ไปไหนอ่ะจะไปไหนกันครับเรากำลังจะไปทานข้าวกันมีอะไรหรือเปล่าครับพี่พยางั้นเดี๋ยวกลับก่อนนะโอเคกลับมาให้ดีนะดาวเจอกันโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย She seems so sweet แฟนคนนี้น่ารักดีนะครับดูเหมาะสมกับคุณมากเลยเขาคนนี้นี่เองที่ชอบโทรมาหาบ่อยๆWould you let him finish? ไปกันดีกว่าครับพี่หมอเดี๋ยว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 เมื่อกี้บอกว่าจะไปกินข้าวใช่ไหมครับผมหิวพอดีเลยอะถ้าไม่รังเกียจผมขอไปกินข้าวด้วยครับ Oh famished ได้สิครับ พี่หมอไม่เห็นเป็นไรเลยทานไปกินกันหลายๆคนจะได้สนุกอีกอย่างเขาดูมีเรื่องอยากคุยกับพี่นะใช่ Do you know? แล้วรถมึงอะทำไมอ่ะวันนี้กูอยากนั่งรถยนต์ไปกันเลยไหมครับไปทานไอแมงกะพรุนไฟเห็นว่าตอนนี้หน่วยของพวกคุณกำลังตามสืบคดีฆาตกรที่ฆ่าหันอวัยวะเพศอยู่ตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับเราเกือบได้ตัวผู้ต้องหาแล้วครับพี่หมอแต่ว่าตอนนี้มันขอโทษนะฮะมันเป็นความลับของทางราชการคนอื่นไม่จำเป็นต้องรู้มันจะทำให้รูปคดีเสียนะครับยังไงผมก็ขอให้ตามจับคนร้ายได้เร็วที่สุดนะครับคดีนี้กำลังเป็นที่สนใจของสังคมลำบากแย่เลยนะครับต้องมาเจอคดีที่พลาดไม่ได้ตั้งแต่เริ่มงานเลยขอบคุณครับพี่หมอทางเป็นง่อยอะไม่เองเป็นหรอวะ Jesus Christ อย่าถ้ามึงไม่โอเคที่จะมากินข้าวกับกูแล้วก็พี่หมอเนี่ยมึงกลับไปได้นะเว้ยกูไม่อิ่มเลยกูกินไปแค่นิดเดียวมึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับคุณน่าจะหัวเสียเรื่องคดีที่กำลังตามสืบอยู่ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดีนะครับผมว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมดีกว่านะครับคนร้ายน่าจะมีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติเข้าข่ายสคิสโซฟรีเนียกลุ่มอาการหลงเชื่อผิดมีความผิดปกติทางความคิดการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาการ What would make you come to that conclusion though?อันพวกนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถูกกระตุ้นซ้ำๆจนกลายเป็นอาการจิตเภทขั้นรุนแรงจนถึงขั้นทำร้ายคนอื่นได้เลยนะครับคุณเช็คตัวเองไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีนะครับคุณพยา What คุณหมายความว่ายังไงก็อาการที่ชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆฝันเห็นวิญญาณหูแว่วอาการที่คิดว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นทั้งๆที่ความเป็นจริงไม่มีอะไรเหล่านั้นเกิดขึ้นเลยเห็นภาพหลอนเข้าข่ายอาการหลอนประสาทอาการพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจส่งผลเสียถึงสุขภาพสังคมรวมถึงการงานที่คุณกำลังทำอยู่นะครับ
คือทานเองเขาก็มีประวัติกระทบกระเทือนทาง Yeah but hold on what he's insinuating right now is crazy because he's projecting that onto Paya not projecting it he's straight up saying it yeah and then he knows about Tarn but then what he's implying with Paya is like horrible yeah อาจส่งผลเสียถึงสุขภาพสังคมรวมถึงการงานที่คุณกำลังทำอยู่นะครับคือทานเองเขาก็มี because he linked that like schizophrenia and like the symptoms that he was talking about to the person that they're hunting for that they're looking for but then he's linking that to Paya too ประวัติกระทบกระเทือนทางจิตใจผมแค่เป็นกังวลเวลาที่คุณสองคนต้องร่วมงานกันไอ้ทานเล่าเรื่องผมให้คุณฟังโอ้ he's mad โอ้พยาคุณจะไปไหนพยาเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมอโอ้ he's bad โอ้ hate him แปดเก้า oh my god Jesus อันใหญ่โอ้ยช่วยกูหน่อยสองทีไปมาไอ้เงี้ยไอ้ฐานเอาอีกมาอีกทีเดียวอ่ะเอาโอ้ God he's not happy มันเป็นเหี้ยมันวะไม่ต้องสนใจมันหรอกไปOoh. And ooh. Yeah. Hey. กูเรียกมึงไม่ได้ยินเหรอวะมึงเป็นเป็นอะไรของมึงเป็นอะไรวะมึงก็เป็นอะไรไอ้เฮ้ยมึงทำนี้ได้ไงวะมึงทำนี้ได้ไงฮะเฮ้ยมึงทำนี้ไอ้ไปเฮียเนี่ยไงวะไอ้ทำเฮียอะไรบ้ามากใช่ไหมถึงบอกเรื่องของฝันกูให้หมอฟังอ่ะฝันเฮียอะไรวะนี่เขาปาขลำแล้วปาขลำแล้วสารวัตรทำประชุมด่วนสารวัตรทำประชุมด่วนเมื่อเช้ามีการพบขวดโหลภายในบรรจุอวัยวะเพศชายจำนวน3ขวดบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เมลิสกับวิทย์กำลังเอาหลักฐานที่พบไปตรวจสอบดูเพื่อหาร่องรอยเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าใครเป็นคนทำและยังพบกลุ่มผู้หญิงที่เคยเป็นเหยื่อคดีข่มขืนมาประท้วงเรียกร้องอยู่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตนักโทษคดีข่มขืนทั้งหมดโดยไม่ได้รับการยกโทษและปล่อยตัวจากรายงานการสอบสวนของผู้หญิงกลุ่มนี้ทุกคนได้รับข้อความและคลิปการทรมานของผู้ตายทั้ง3คนเลยทำให้ทุกคนเรียกร้องให้มีการลงโทษเกิดขึ้นนี่มันคิดจะดึงมือคนที่เคยตกเป็นเหยื่อมาปัดทุกอย่างใช่ไหมครับมันเป็นใครวะผมรู้แล้วใครคือฆาตกรฮะนี่คือภาพของคนร้ายที่ได้จากร้านกาแฟและตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นคนบงการฆ่าเหยื่อทั้งหมดครับซึ่งผมได้ใช้ AI ในการคำนวณความน่าจะเป็นของโครงหน้าต่างๆแล้วมาเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยซึ่งผลปรากฏว่าเราได้ผู้ต้องสงสัยมาแล้ว1คน Stop ซึ่งตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดที่เราได้รวบรวมมาจากบริเวณใกล้ๆป่าล้างที่พบศพของทั้งหมดผู้ชายใส่หมวกแบบนี้และก็รถไม่มีป้ายทะเบียนผู้ชายในรูปคือใคร Does he work there? Kind of looks like him. kind of looks like a little bit like him, no? Does he not look like him a little?
I'm really trying to make this stick. เขาชื่อนรงเป็นเจ้าหน้าที่ทางนิติเวชใช่จากการตรวจสอบประวัติพบว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมานรงได้มีการเข้ามาดูแฟ้มเอกสารข้อมูลต่างๆของสำนักงานตำรวจโดยเฉพาะคดีข่มขืนซึ่งตรงกับคดีที่ผู้ต้องหาถูกฆ่าตายโอ้งั้นนรงก็คือฆาตกรตัวจริงแล้วเขาจะฆ่าผู้ต้องหาเหล่านี้ไปทำไมกันวะผู้ต้องหาเกี่ยวโยงอะไรกับเขา But you see, I feel like this might be too easy. Like, what if the real culprit is making it seem like it's that person, like manipulated all the like the AI thing and like everything else. You know what I mean? เพราะน้องสาวของคุณณรงค์ถูกข่มขืนและฆ่าตัวตายแล้วคนที่ข่มขืนน้องเขาก็เล่าจากคดีนี้ซึ่งมันคล้ายกับผู้ต้องหาที่เสียชีวิตไปทั้ง2ใน3ยังรอดจากคดีนี้อีกสารวัตรถ้ามีหลักฐานมากมายขนาดนี้ผมว่าเราก็ไม่บุกจับเขาเลยดีกว่าครับก่อนที่มันจะหนีใช่ครับสารวัตรเห็นด้วยครับเห็นด้วยไอ้ทานมึงเห็นอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยสิงแกมีหน้าคนร้ายที่ทำร้ายน้องสาวณรงค์ไหมมีนี่ไงผู้ต้องหาชื่อทรงยศณรงค์ไม่ได้หนีแต่มันกำลังไปจัดการเหยื่อรายสุดท้ายของมันคือทรงยศHow do you explain that to them? Like, how does he know that? ทำไมเมียโดนสองคนพันหาตัวคนร้ายมาให้ผมได้สบายใจได้ What? Why are there two of you? Who is he talking to? หาตัวคนร้ายมาให้ผมได้สบายใจได้และหากว่าพวกคุณมีอะไรจะให้ผมช่วยเหลือผมยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ยามที่ดูแลทางเข้าออกรายงานมาว่าพบเจอรถไม่สวมป้ายทะเบียนจอดอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานของเราท่านฉันอยากให้แกหาแฟ้มคดีเก่าคดีนึงให้หน่อยคดีอะไรวะคดีพ่อฉันWell, that was The Sign episode 4. I mean, every single episode is just like packed with information. But we have Tarn daydreaming about Paya. Not even daydreaming, just dreaming. Wet dreams. He's not gonna be able to like, you know, stay away from Paya. Especially with Paya kind of like, you know, just being there all the time. But it was a little bit shitty, like, you know, that he told the doctor.Unless the doctor found out some other way. I don't know. Because if the theories are correct, then the doctor might just know. Maybe Tan didn't even tell him. Then we have the whole case situation and like looking for the culprit and stuff like that. Maybe the inspector didn't have anything to do with it. Maybe my hunch was wrong, but I don't know. We'll have to see.There's just a lot of moving parts in that department. But yeah, the doctor is evil and he looks like, oh, I already hate him. We had Paya's friend? I don't know. It seems like a friend, right? Turn up, which Tarn was jealous of. We had the new colleague played by our queen. I forgot her name already. But she sees the thing going on between Paya and Tarn. So she peeped it. But yeah, I'm excited to see what's gonna happen.Looks like we're gonna get spicy again next episode, so. But yeah, I'm excited. Let me know what you guys thought. If you guys enjoyed this reaction, give it a thumbs up. Comment down below what you thought of The Sign episode 4. Subscribe for more content. I'm Tony Sim. I'll catch you guys in the next reaction.